เรียนปลายทางได้ชีทได้ใบงานแล้วใช่ไหมครับมีแล้วใช่ไหมเรียนครับเทอมนี้ขอสมุดเลคเชอร์สัก1เล่มนะเพราะว่าการเรียนเราต้องฟังแล้วต้องมีการเขียนด้วยฟังคิดถามเขียนไม่เข้าใจถามฮะอะไรนะจ๊ะเล่มบางก็พอแล้วจะเขียนอะไรขนาดนั้นแต่ครูให้สัญญาว่าครูจะให้เขียนตั้งแต่หน้าแรกยันหน้าสุดท้ายอะไรอ่ะเทอมนี้ได้ใช้แล้วไม่ต้องกลัวอ้าวพร้อมนะครับอ้าวพร้อมนะครับนักเรียนครูเหลือเวลาอีก30นาทีเองนะครับนักเรียนครับบทแรกที่เราจะเรียนคือเรื่องของเครื่องมือทางภูมิศาสตร์นะครับผมใบงานที่1เลยเปิดใบงานที่1เลยนะครับทำไปพร้อมกันเลยนะครับเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ข้อที่1ในใบงานเลยครับเขาถามความหมายของมันลูกถามว่าเครื่องมือทางภูมิศาสตร์คืออะไรนะครับเครื่องมือทางภูมิศาสตร์มันคือวัสดุอุปกรณ์นะครับหรือเทคโนโลยีที่ใช้ในการสำรวจบันทึกวิเคราะห์และศึกษาข้อมูลทางภูมิศาสตร์นะครับเดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีเข้ามาด้วยนะครับตอบคำถามข้อที่1ไปเลยโอเคน่าจะเสร็จแล้วนะครับสำหรับความหมายนิยามของมันนะครับต่อไปอย่างรวดเร็วมาดูประเภทของมันบ้างนักเรียนมันมีกี่ประเภทนะครับมีทั้งหมด2ประเภทนะครับก็คือประเภทสื่อความรู้กับประเภทรวบรวมข้อมูลมาดูความหมายอันแรกสื่อความรู้คือวัสดุอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีนะครับที่ทำหน้าที่ในการให้ข้อมูลทางภูมิศาสตร์พูดง่ายๆคือเราดูปุ๊บเราได้ข้อมูลจากมันเช่นอะไรลูกโลกเราดูเราได้ข้อมูลอะไรจากมันบ้างเราได้มหาสมุทรได้ภาคพื้นทวีปว่านี่ทวีปอะไรมีชื่อประเทศอะไรบ้างมหาสมุทรชื่ออะไรอย่างเงี้ยเราได้ข้อมูลจากมันเราเรียกว่าเป็นประเภทสื่อความรู้นะครับนิดหนึ่งโอเคมันไม่เห็นจอปลายทางไม่รู้ว่าปลายทางเสร็จหรือยังฮะอะไรนะโรงเรียนไปทางทันไหมครับลูกก้มหน้าก้มตาเลยนะครับเนี่ยโรงเรียนอะไรเนี่ยเนี่ยราชประชาใช่ไหมเนี่ยก้มหน้าก้มตาแบบเต็มที่เลยไม่ได้ทำใบงานนะนะครับต่อเลยนะครับประเภทที่2
แบบรวบรวมข้อมูลนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างไอ้นี่ตัวอย่างแบบสื่อความรู้นะเช่นแผนที่เล่มคือการเอาแผนที่ประเภทต่างๆเนี่ยมารวมเป็นเล่มแผนที่รัฐกิจคือแผนที่ที่บอกอาณาเขตนะครับไปต่อเอาหายครับจบนะครับยังอ๋อต่อไปนะครับรูปถ่ายทางอากาศก็คือเป็นเอากล้องเนี่ยติดโดนติดเครื่องบินติดบอลลูนแล้วก็ไปถ่ายภาพออกมานะครับต่อไปนี้เว็บไซต์เป็นแบบเทคโนโลยีนะครับเว็บไซต์ก็เป็นแบบสื่อความรู้เพราะเราดูปุ๊บเราได้ข้อมูลออกมาเลยอย่างเช่นเราอยากรู้อุณหภูมิใช่ไหมก็มีอุณหภูมิบอกเราได้ข้อมูลจากมันประเภทที่2ครับแบบรวบรวมข้อมูลนะครับมันคือวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ใช้ในการสำรวจบันทึกวิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์นะครับตัวอย่างที่ให้มาคือเข็มทิศเข็มทิศนี้ใช้รวบรวมข้อมูลอะไรเรื่องของทิศใช่ไหมเราอยากรู้ว่าจังหวัดตากของเราอยู่ทิศไหนจังหวัดข้างๆเราที่ติดกันอยู่ทางทิศไหนอย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้เข็มทิศในการบอกทิศทางโอเคเสร็จกันหรือยังนะครับนอกจากเข็มทิศนะครับมีเครื่องมืออะไรอีกบ้างนะครับที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลมีเข็มทิศมีบารอมิเตอร์บารอมิเตอร์นี่เอาไว้วัดความกดอากาศนะครับแอนิโมมิเตอร์หน้าตาเหมือนพัดลมคิดว่าไว้ทำอะไรฮะไม่ได้คิดว่าไปทำอะไรวัดความเร็วลมเทอร์โมมิเตอร์อันนี้ใครไม่รู้โดดจากตึกนี้ไปเลยนะพุ่งจากห้องนี้ไปเลยอะไรเอ่ยเทอร์โมมิเตอร์ไปทำอะไรวัดความเร็ว ดีมาก ไปทำอะไรเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมินะครับเป็นแบบอินฟราเรดนะเดี๋ยวนี้นะครับเอามานักเรียนครับอันนี้คือมีผู้ชายคนหนึ่งภาพนี้แล้วก็มีเครื่องมือคือเป็นล้อวัดระยะทางวิธีการใช้คือกลิ้งนักเรียนกลิ้งอุปกรณ์เนี้ยไปตามทางมันจะวัดระยะทางว่าถนนเส้นนี้ยาวเท่าไหร่อย่างเงี้ยเพื่อที่จะเอาไปทำแผนที่ได้นะครับถามว่าเครื่องมือชิ้นนี้เป็นแบบสื่อความรู้หรือรวบรวมข้อมูลฮะมั่นใจมั่นใจนะครับถูกต้องนะครับเป็นแบบรวบรวมข้อมูลต่อไปภาพถ่ายทางอากาศนะครับไปถ่ายภาพสวนหย่อมสวนดอกไม้มาเนี่ยเป็นแบบสื่อความรู้หรือรวบรวมข้อมูลฮะเราดูแล้วเราเห็นอะไรเราได้อะไรจากมันบ้างฮะตรงไหนคือบ้านวะนะครับเราได้ข้อมูลจากมันคือมันมีถนนใช่ไหมมีเราเห็นภาพว่ามันคืออะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบสื่อความรู้นะครับไปต่อเป็นเว็บไซต์ของศูนย์วิจัยนะครับเว็บไซต์ศูนย์วิจัยสารสนเทศเป็นแบบใดสื่อความรู้หรือรวบรวมข้อมูลมั่นใจตอบเลยสื่อความรู้หรือรวบรวมข้อมูลถูกต้องสื่อความรู้คีย์เวิร์ดของสื่อความรู้คือเราดูปุ๊บเราได้ข้อมูลจากมันอันนี้เราได้ข้อมูลใช่ไหมเป็นโปรแกรมของGIS ไทยนะครับก็จะบอกการวิจัยของเนี่ยของด็อกเตอร์อะไรเนี่ยด็อกเตอร์สมบัติอะไรเนี่ยเราได้ข้อมูลจากมันอย่างนี้ก็เป็นแบบสื่อความรู้ส่องกล้องดูดาวแบบใดรวบรวมข้อมูลถูกต้องนะครับนอกจากสิ่งที่ครูได้บอกไปแล้วนะครับเครื่องมือที่เรารู้สึกว่าเราได้เรียนกับได้เรียนตั้งแต่ม .1 ม .2 คือแผนที่ใช่ไหมม .1 ก็เรียนครูสุประชามาแล้ววนอยู่เนี่ยแผนที่ม .3 ก็เรียนอีกนะครับแผนที่นะครับคือรู้สึกว่าจะตอบในข้อที่เท่าไหร่
ข้อที่3ข้อที่3แผนที่มันคืออะไรคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อที่ใช้แสดงลักษณะของผิวโลกนะครับถามว่าแผนที่เป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ประเภทใดสื่อความรู้นะครับถูกต้องเพราะว่าอะไรอย่างแผนที่รัฐกิจอันนี้เราดูปุ๊บเราก็จะรู้ว่ามันแบ่งประเทศไทยออกเป็นกี่ภาคใช่ไหมโดยใช้สีเป็นตัวแบ่งติดกับประเทศอะไรบ้างมีทะเลอะไรบ้างเนี่ยเราได้ข้อมูลจากมันไปต่อครับไปต่อมาดูนะครับองค์ประกอบของแผนที่นี่เรียนตั้งแต่ม.1แล้วแต่ย้อนให้นะครับอันแรกชื่อแผนที่นะครับแผนที่ต้องมีชื่อแผนที่นี้ชื่อว่าแผนที่ท่องเที่ยวทวีปเอเชียมันจะบอกอะไรบ้างเนี่ยฮะมันจะบอกเรื่องอะไรบ้างก็จะเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในทวีปเอเชียใช่มั้ยดังนั้นชื่อเนี่ยจะเป็นตัวบ่งบอกว่าแผนที่นั้นจะแสดงเรื่องอะไรนะครับต่อไปมาตราส่วนนะครับ1ต่อ 50,000 หน่วยเป็นอะไรหน่วยเป็นอะไรหน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับมาตราส่วนเนี่ยสองฝั่งต้องมีหน่วยเหมือนกันนะครับไอมาตราส่วนเนี่ยแสดงว่าเขียนจริงๆในแผนที่เนี่ย1เซนติเมตรจะเท่ากับระยะจริงบนพื้นโลกเนี่ย 50,000 เซนติเมตรอย่างเงี้ยนะครับต่อไปขอบระวางก็คือกรอบของแผนที่บอกว่ามันสิ้นสุดตรงไหนใช่ไหมต่อไปทิศทางมันก็จะบอกทิศแผนที่ทุกฉบับมันจะมีทิศอะไรบอกทิศเหนือใช่ไหมเป็นลูกศรชี้ขึ้นไปทางทิศเหนือมีอะไรอีกลาติจูดลองติจูดมันคือพิกัดใช่ไหมเส้นที่ลากแนวตั้งกับแนวนอนเพื่อที่บอกตำแหน่งนะครับต่อไปสีและสัญลักษณ์อันนี้ก็สำคัญเมื่อกี้นะครับสีแผนที่รัฐกิจประเทศไทยเมื่อกี้เราแบ่งภูมิภาคเราใช้สีที่แตกต่างกันใช่ไหมเลยทำให้เรารู้ว่าจากจังหวัดไหนอยู่ภาคอะไรนะครับสัญลักษณ์ก็เหมือนกันถ้าเกิดเป็นรูปเครื่องบินเป็นสถานที่อะไรสนามบินนะครับเป็นรูปเหมือนเจดีย์ขึ้นมาสถานที่อะไรวัดมีบางห้องตอบเจดีย์ครับ วัดนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นม.3จะมีเรื่องการคำนวณระยะทางขึ้นมานะครับจดสูตรไปก่อนครูมีกระดาษมีสมุดแล้วใช่ไหมสูตรของมันคือมาตราส่วนเท่ากับระยะในแผนที่ส่วนด้วยระยะทางจริงฮะเคยเจอแล้วตอนม.2ใช่ไหมม.2ก็เรียนทบทวนเห็นไหมเหมือนกูยืนตรงไหนกูก็บังเขาเนาะยืนตรงไหนก็บังไปหมดสามสิบเจ็ดแล้วอะแข่งกับเวลาเร็วแข่งกับเวลาเสร็จหรือยังยังเอารอโอเคเริ่มยุกยิกกันแสดงว่าเสร็จแล้วนะครับมาดูข้อที่1เลยข้อที่1เดี๋ยวครูทำให้ดูก่อนแล้วกันมันคงเฉลยหมดแล้วล่ะนะครับก่อนจะไปทำโจทย์นะครับนักเรียนมาดูหน่วยก่อนให้จำไว้ว่า 100,000 อันนี้ผิดนะ 100,000 100,000 เซนติเมตรจะเท่ากับ1กิโลเมตรเวลาเราแปลงหน่วยนะไปครับต่อเอาข้อที่1อะไรนี่จดแค่นี้พอ 100,000 เท่ากับ1กิโลเนี่ยรู้ไว้เท่านี้พอไปต่ออ่ะมีโจทย์1ข้อลงมือทำเลยนะครับเขาบอกแผนที่เนี้ยมีมาตราส่วน1ต่อ 50,000 ใช่ไหม
จทย์ให้อะไรมาบ้างโจทย์ให้ความยาวในแผนที่เนี่ยวัดได้9เซนติเมตรถามว่าถนนสายนี้มีความยาวจริงเท่าไหร่มาตรส่วนใช่ไหมมาตรส่วนก็ใส่เลย1ต่อ 50,000 ระยะทางที่เขาให้หาเนี่ยถ้าเกิดเขาให้หาเราก็ใส่เป็น x ไว้ใช่ไหมจ้ะฮัลโหลโรงเรียน23ครับโรงเรียนบ้านหนองแดนนะครับครับย้อนไปเมื่อกี้ได้ไหมครับได้ครับขอบคุณครับที่โรงแรมครับโรงเรียนอะไรนะโรงแรมเมื่อกี้เสียงใครอ่ะฮะบอยเคมแสดงว่าหนองแดนตั้งใจเรียนฮะเสร็จแล้วครับโอเคครับแต่เดินหน้าต่อนะครับเอาเขียนจดถ้าเกิดไม่ทันก็บอกนะครับแต่โรงเรียนตากนี่รวดเร็วทันใจมากเรารอเพื่อนก่อนเนาะโรงเรียนบายอย่างเงี้ยอยู่ที่ไหนก็ไม่ถูกใจคนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดข้อนี้แซมเปิลก่อนนะข้อนี้เดี๋ยวครูแสดงวิธีทำยกตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับนะครับวิธีการนะครับก็คือสูตรของมันคืออะไรมาตราส่วนเท่ากับระยะทางในแผนที่ส่วนด้วยระยะทางจริงใช่ไหมมาตราส่วนเขาให้มาคือ1ต่อ 50,000 นะครับระยะทางในแผนที่เขาให้มาเท่าไหร่9เซนติเมตรเขาให้หาระยะทางจริงเราก็ให้เป็น x ไว้ก่อนนะครับแก้สมการง่ายง่ายที่สุดคือการคูณไขว้ใช่ไหมเอา x ไปคูณ1เอา 50,000 ไปคูณ9นะครับจะได้เท่ากับ x เท่ากับ450,000 เซนปกติมนุษย์โดยทั่วไปพูดระยะทางกันเป็นเซนไหมสตางค์ถนนเส้นนี้ยาวเท่าไหร่สตางค์ตอบเลย450,000 เซนครับครูคนปกติไหมคนไม่ปกติใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่ครูเชื่อว่าสตางค์จะตอบครูแบบนี้ตอบเป็นเซนแน่นอนนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนไปทางแป๊บหนึ่งก็บอกพี่
ทำไมอ่ะใช่มันเป็นวิธีเนาะเป็นวิธีเนาะให้คนอื่นเขาเรียนว่าเราคิดข้าวได้คนอื่นจะคิดข้าวไม่ได้โอเคเสร็จหรือยังเสร็จแล้วมั้งคุยกันแล้วอ่ะครับต่อไปเราได้ 450,000 มาแล้วใช่ไหมนักเรียนเราก็ต้องทำให้เป็นกิโลใช่ไหมครูบอกให้จำเมื่อกี้ว่า 100,000 เซนเท่ากับ1กิโลใช่ไหมดังนั้นเราจะแปลงเซนให้เป็นกิโลก็เอา 100,000 มาหารใช่ไหมเราจะได้เป็นหน่วยกิโลออกมาดังนั้นถนนเส้นนี้มีระยะทางจริงเท่ากับ 4.5 กิโลเมตรอย่างเนี้ยนะครับอีกข้อหนึ่งทำเองมีโจทย์ให้ข้อหนึ่งอันนี้ทำเองนะครับข้อที่สองแม่น้ำเนี่ยมีความยาวจริงนะครับความยาวจริงนะความยาวจริงบนพื้นโลกเนี่ยเท่ากับ 3.5 กิโลนะครับเขาถามว่ามีระยะทางในแผนที่เท่าใดให้กำหนดให้เป็นแผนที่ที่มีมาตราส่วน1ต่อ 50,000 อันนี้ทำเองนะให้เวลา18วินาทีในการเขียนโจทย์วิธีที่ครูบอกคือแค่ทำย้อนหลังรู้คำตอบไปก็ต้องทำวิธีทำมึงก็ทำตามวิธีทำก็หน่อยก็ทำตามแหละรู้เก่งเพื่อนทุกอย่างนี่มันเอาไปขายมันเอาไปขายมันเอาอะไรมาคือวันนี้ลืมจัดกระเป๋าก็คือพกของเมื่อวานมาไอเนี่ยโชคดีอยู่ในกระเป๋าตั้งแต่แรกก็จะเอาโชคดีเร็วๆๆคิดว่ามันจะเยอะทำไมภาษาไทยเขาสอนพันมากเลยเล่นเกมเล่นเกมลงเงินตะงานเล่นด้วยเหรอเล่นกับคะแนนจริงด้วยเล่นกับคะแนนจริงแล้วผมก็ได้คะแนนอะไรเองเขาแบบว่าถ้าคาดแบบรู้แต่ว่าจะมีคนนึงเป็นแบบอาสปาและคนนึงเป็นแบบคนเล่นคนนึงเป็นคนต้องการถ้าคนอื่นมาหักคะแนนเราเราต้องการได้เลยแล้วก็จะมีแบบการตัวช่วยอะไรต่างๆถ้าเราแบบตอบครบ3ครั้งเราสามารถเอาระเบิดคุณได้ลดคะแนนคุณได้ถ้าไม่ตอบถูกก็3ครั้งเราจะบวกคะแนนคุณเราได้1คะแนนเพราะว่าตอบผิดปุ๊บลบ0ทุกคนตอบถูกบวก0ทุกคนเราได้
โอเคน่าจะเสร็จแล้วนะครับมาเฉลยนะครับเฉลยคำตอบมาดูวิธีการนะครับนักเรียนอันนี้แตกต่างจากข้อแรกนิดหนึ่งนะครับเราเฮ้ยปาล์มอยากตอบเหรอผมใส่ปาล์มอยากตอบเมื่อกี้พูดแทรกขึ้นมาเลยนะครับเราก่อนอื่นเรามาแปลงหน่วยก่อนใช่ไหมนะครับแปลงหน่วยก่อนเขาให้มาเป็น3กิโลแล้วก็แปลงหน่วยกลับมาเป็นเซนติเมตรก็เท่ากับ 350,000 นะครับใส่สูตรของเรามาตราส่วนเท่ากับระยะทางในแผนที่ส่วนด้วยระยะทางจริงนะครับมาตราส่วนให้มาเป็น1ต่อ 50,000 ระยะทางในแผนที่รู้ไหมไม่รู้ใส่เป็น x ไว้ก่อนให้ระยะทางจริงมา 350,000 เซนนะครับวิธีแก้สมการเหมือนเดิมคูณไขว้ไปครับคูณไขว้แล้วออกมาจะ x เท่ากับ 350,000 หารด้วย 50,000 เซนติเมตรเนี่ยหน่วยออกมาก็จะเท่ากับ7หน่วยเป็นอะไรหน่วยเป็นอะไรทุกคนจะมาตายตรงนี้นะหน่วยต้องเป็นเซนติเมตรนะเพราะว่าเราแปลงหน่วยมาตั้งแต่แรกแล้วใช่มั้ยหน่วยเป็นเซนติเมตรดังนั้นระยะทางในแผนที่เนี่ยจะเท่ากับ7เซนติเมตรอย่างนี้นะครับการบ้านสัก1ข้อการบ้าน1ข้อสงสัยคาบนี้จะได้แค่นี้แหละจะหมดเวลาแล้วเนี่ยการบ้าน1ข้อครับอันนี้ขยับข้อนี้ให้หามาตราส่วนให้หามาตราส่วนนะ2ข้อเมื่อกี้ให้หาระยะทางในแผนที่ใช่ไหมให้หาระยะทางจริงอันนี้หามาตราส่วนเป็นการบ้านนะครับสงสัยคาบนี้ได้เท่านี้จริงๆนะเรียน52แล้วนะครับไม่ตัวเก็บไว้ก่อนคาบหน้านะครับเรื่องรีโมทเซนซิงอะไรรีโมทเซ็กซี่คาบหน้ารีโมทเซนซิงนะครับไปดูในชีทมาก่อนรีโมทเซนซิงคืออะไรไปทำความเข้าใจด้วยตัวเองมาก่อนอย่านักเรียนครับสั่งกันบ้านอีกหนึ่งชิ้นใช่แล้วครับน้องปาล์มใบงานที่3นักเรียนสังเกตว่ามันมีรูปให้ติดนะครับไปหารูปเครื่องมือทางภูมิศาสตร์มา1ชิ้นนะครับไปหารูปวาดไม่เอานักเรียนปีที่แล้วให้วาดมันวาดเข็มทิศมาเหมือนนาฬิกามากเลยวาดลูกโลกมาอะไรก็ไม่รู้หารูปมาติดนะครับหารูปมาติดเดี๋ยวคาบหน้าเรียนรีโมทเซนซิงเสร็จจะมาเรื่องของการนำเสนอนะครับมีการนำเสนอด้วยอายาซุ่มนะซุ่มออกมาโอเคสมควรแก่เวลาไว้เจอการวันไว้วันพฤหัสเราอบรมอ่ะฮะอบรมตอนไหนอ่ะกูเจอครับ3ป่ะยังเจออยู่โอเคเจอกันวันพฤหัสสำหรับวันนี้ไว้เท่านี้สวัสดีครับ